ีอารมณ์คุณผู้ชมครับไม่มีอารมณ์เพราะอะไรเพราะผู้หญิงคนนี้เขาเกิดเรื่องราวฝันขึ้นมาคุณผู้ชมครับผมว่าที่ใครตามกุญแจอยู่จะได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรื่องราวผมไม่รู้คุณฝันหรือว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือว่าคิดไปเองหรือว่ามันอาจจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ผู้หญิงคนนี้เคยฝันก่อนที่เขาจะไปอุบลแล้วมาบอกผมว่าเฮ้ยฉันฝันแบบนี้นิดฝันเป็นจริงคุณแจ๊คคุณฝันว่าไงคือดิฉันน่ะฝันว่าเขาเนี่ยกำลังจะทำอะไรกับผู้หญิงคนนึงแล้วดิฉันน่ะเปิดประตูเข้าไปเห็นพอดีแล้วดิฉันก็ถามว่าทำอย่างนี้ทำไมแล้วเขาก็แบบทำท่าไม่สนใจอ่ะแล้วเหมือนกับแบบจะไปกับผู้หญิงคนนั้นอ่ะแล้วเราก็รู้สึกแบบร้องไห้เลยอ่ะแล้วเราก็แบบตื่นขึ้นมาแล้วเราก็พิมพ์เลยว่ากูฝันว่ามึงเป็นแบบนี้นะฝันเหมือนจริงมากจริงๆพี่แจ๊คเฟรนลี่ผมนี่อยากเฟรนลี่ใจจะขาดได้ทุกที่ด้วยได้ทุกที่เอาเราเป็นตลกอ่ะเราเป็นยังนุ่มๆไม่ชอบแข็งแข็งรู้หมดแข็งแข็งคืออะไรอ่ะเขาฟังสิมันเป็นมารยาทพิธีกรเขาก็ทำแข็งๆด้วยเหรอแข็งแข็งคืออะไรอ่ะเตรียมแข็งกับที่ไหนอ่ะ800เอาอะไรเยอะแยะใครจ่าย800อ่ะเราจ่ายเองหรือเขาจ่ายสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาอีกแล้วกับ EP นี้โหนกระสวยเรื่องราวต่อจากนี้ไปคุณผู้ชมอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวนี้มันเกิดทุกครั้งอะทั้งมึงมาคุณก็อย่าไปสร้างเรื่องสิคราวที่แล้วเรื่องราวเสื้อผ้าก็เป็นประเด็นไปแล้วคุณผู้ชมแต่เรื่องนี้ครับผู้หญิงคนนี้โดนกระทำหรือว่ามโนหรือว่าจริงหรือว่ายังไงคุณผู้ชมวันนี้ขอต้อนรับคุณแจงคุณแจ๊ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วเป็นงาน2007เรียบร้อยไหมยังเนาะยังผมไม่ต้องยุ่งเดี๋ยวผมจัดการคุณผู้ชมครับผมว่าที่ใครตามคุณแจงอยู่จะได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรื่องราวผมไม่รู้คุณฝันหรือว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือว่าคิดไปเองหรือว่ามันอาจจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้มันเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมแป๊บนึงก่อนที่คุณจะเล่าเรื่องราวนี้มันเป็นเรื่องราวครอบครัวมันเป็นรายละเอียดอ่อนนั่งตรงนี้ดีกว่าใช่ครับมึงรู้ว่ารายละเอียดอ่อนมึงควรนั่งขั้นให้กูหน่อยเรื่องราวต่อที่ไปครับคุณแจงมันเกิดอะไรขึ้นที่คุณโพสต์ลงไปไม่ดิฉันอะไม่ได้โพสต์คือก่อนหน้านี้ซึ่งครั้งที่แล้วที่เขาไปอุบลเนี่ยคือดิฉันฝันเดี๋ยวก่อนนะอุบลใช่กี่วันก่อนที่ไปอุบลคุณฝันกี่วันประมาณอาทิตย์นึงแล้วดิฉันก็พูดกับเขาว่าเนี่ยฝันแบบนี้แบบนี้แล้วกูก็ไปเปิดทำนายฝันแจ๊ดเขาบอกว่าดวงความรักเหมือนจะมีชู้อีนี่ด่าปัญญาอ่อนมึงก็บ้าไปทำนายพงทำนายฝันก็คิดว่าเออเขาด่าเราแล้วนึกว่าเออเราแบบมโนคิดเองไม่มีสติ อะไรอย่างเงี้ยพออีกอาทิตย์นึงแค่นั้นแหละเกิดเรื่องขึ้นใช่ถามคุณแจ๊ดวันที่เขาฝันเขาเป็นพวกคนอย่างนี้จริงไหมจริงแล้วเกิดขึ้นจริงไหมผมอยากให้ฝันเขาเป็นจริงเดี๋ยวใส่ก่อนใส่ผมได้ยังป้าคุณใส่ไปป้ารัตนาเลยแล้วกันคุณผู้ชมเรื่องราวต่อจากนี้ไปมันคือเรื่องจริงนะคุณผู้ชมนะไม่ใช่เรื่องที่สร้างมาเพื่อเป็นกระแสคอนเทนต์ไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้เคยฝันก่อนที่เขาจะไปอุบลแล้วมาบอกผัวว่าเฮ้ยฉันฝันแบบนี้วันนี้ไอ้ผัวก็ด่ามึงวันโนมึงคิดไปเองด้วยกันใช่เรื่องเกิดขึ้นจริงโธ่ไม่แล้ววันนั้นเราก็คิดว่าเออเรานี่ปัญญาอ่อนเหมือนกันเนาะเราไปนั่งดูทำนายฝันอะใครเอาไปเก็บเลยคุณแจงก่อนที่จะมาเรื่องใหม่เนี่ยพอเกิดเรื่องราวเนี่ยคุณคิดว่าฝันที่คุณฝันนั้นมันคือไม่ดิฉันน่ะมีเซนเวลาที่รู้สึกว่ามีเซนมีอ้อมีเป๋าเอาหน่อยมีเอด้วยมีพี่เอด้วยมีพี่เอด้วยกลับมาเรื่องนี้คุณผู้ชมมันกำลังดูดเด็ดเผ็ดมันคุณคิดว่าคุณตอนแรกดิฉันก็คิดอย่างที่เขาพูดแหละว่าเฮ้ยดิฉันกลายเป็นคนแบบนี้ได้ยังไงไม่มีสติเลยนู่นนี่นั่นพอแป๊บเนื้อแล้วแหละฝันเป็นจริงแต่ของผมยังดีนะผมยังฝันก่อนนะคุณนี่ไม่ฝันเลยไม่ฝันผมสามตัวต่อคุณจะเป็นเรื่องแล้วพอเสร็จฉันครั้งที่แล้วใช่ไหมมันก็ฝันใจแล้วเฮ้ยกูเคยฝันแบบนี้แล้วมันเป๊ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยที่พี่แจงมาถามว่ากูฝันอย่างเงี้ยตอนนั้นรู้สึกไงเพราะว่าทำไปแล้ว
อ๋อโอเคจากขอนะไม่เกี่ยวกับพี่นะจากขอนะไม่เกี่ยวกับพี่นะตรงนี้ก็แย่แล้วมึงยังเอาอะไรแย่กว่ามาตรงนี้อีกจากบอกเองเลยว่าความรู้สึกว่าเป็นยังไงตอนนั้นที่ทำแล้วสี่สามสองพ่อคุณแจงฝันปั๊บเรื่องราวเกิดขึ้นจริงพร้อมเกิดขึ้นจริงปั๊บผมค่อนข้างได้ใจรู้สึกแบบเฮ้ยกูฝันไปปะเนี่ยไอ้ตัดไม่หันไปทางไหนกูว่าโดนพอมันทำไปจริงปั๊บเรื่องราวที่คุณนี่นึกมาเนี่ยแล้วพูดด้วยพูดออกไปด้วยเออเลยรู้วะอะไรเงี้ยหรือว่าจับมาหรือรู้ว่าจับมาต่อไม่ต้องจับนะผมอุตส่าห์จะฆ่าไปตรงอื่นแล้วนะก็ผมว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญระหว่างที่เขาฝันกับสิ่งที่ผมทำตรงนั้นพอดีคุณรู้สึกยังไงล่ะคุณถามพอสิ่งที่คุณมีคุณฝันแต่คุณทำจริงซึ่งตอนนั้นน่ะมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วบางส่วนแล้วทำไมงงอะไรงงไอ้สายเขาวะคุณรู้สึกยังไงคุณรู้สึกอาจารย์อันนี้ถามก็บอกมันเป็นเรื่องบังเอิญบังเอิญโอเคผู้ชมคุณฟังตามผมไปนะเขาบอกว่าบังเอิญโอเคบังเอิญที่อุบลมีคุณฝันจบแล้วมาต่อได้ยังไงอ่ะผมมาตกใจ ผมตกใจว่า ผมก็เพิ่งตื่นมาเช้าๆผมก็นั่งขี้บอกว่าเล่นโทรศัพท์ เห็นไลน์เมียเข้ามาก็ตามในที่ผมโพสในอินสตาแกรมไอ้แจ๊ดมึงมีชู้หรือเปล่ากูฝันเหมือนจริงมากแล้วก็โทรเข้ามาหาผมผมก็เลยรู้สึกว่าเมื่อไหร่นี่เมื่อไหร่เมื่อ3-4 วันที่แล้วเดี๋ยวก่อนผมยังไม่ได้ถึงหาวันนี้เอาอันเดิมก่อนไม่ได้โอ้ยสมองไปแล้วจะเอาอันใหม่อย่างเดียวเลยตอนนั้นรู้สึกว่าเขารู้แล้วหรือเปล่าวะรู้สึกอย่างนั้นไหมมึงไปถามกูตอนเด็กก็ได้เฮียถามหาพ่อมาตอนเนี้ยแค่นี้กูก็แย่แล้วตอนนั้นพี่เครียดไหมว่าแบบไอ้พี่แจงรู้ไอ้แจงรู้ได้ไงวะก็คิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญไงกูบอก3รอบแล้วคุณบอกว่าคุณบังเอิญครั้งแรกผมเข้าใจว่าความบังเอิญเสร็จปั๊บที่กรุงเทพที่เป็นเรื่องคุณได้ฝันไหมวันนั้นไม่ฝันมันเกิดอะไรขึ้นเขาไม่ได้ฝันครั้งแรกบังเอิญคือจะเป็นบังมัดไอ้สัตว์ไปบังเพชรเอาบังมัดไม่ได้ฝันเท่ากับว่าเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องฝันแล้วเรื่องราวตอนนั้นคือไม่มุ่งทางเมียเลยไม่มุ่งทางเมียเลยไปมุ่งทางที่อุบลใช่ไหมวันนี้นะวันนี้ที่กูถ่ายชำแหละโซเชียลมึงอ่ะคือเราคุยตรงนี้กันแล้วเรื่องเนี้ยคุยกันแล้วข้างล่างกูก็บอกอ่ะไหนพี่มาแล้วพี่มาถ่ายไอ้หงส์ก็สวยด้วยละกันถูกไหมก็ถ่ายด้วยก็มึงก็รู้แล้วนี่ข้างล่างอ่ะแล้วมึงก็มาถามกูบนนี้อีกไม่ใช่ก็มันรู้กูไม่รู้ไงเหมือนตอนนั้นที่พี่แจงถามพี่แจ๊ดอะว่าเฮ้ยเนี่ยพี่แจงฝันแบบนี้แล้วพี่แจ๊ดอะด่าว่าพี่แจงอะปัญญาอ่อนเออแต่ความที่คุณบอกเขาว่าปัญญาอ่อนแต่มันคือเรื่องแต่ตอนนั้นอะมันเป็นเรื่องจริงเออแล้วจะให้ผมไปบอกเขาเหรอเฮ้ยที่มึงฝันเป็นจริงป่ะหมดจะพูดงั้นเหรอสมมติบ้าเหรอมึงบ้าเหรอถ้าสมมติอะคุณบอกว่าคุณฝันแล้วเขาพูดเออมันเป็นเรื่องจริงว่ะเออทำไงอะโอ้จับเข่าคุยเลยคนที่ทำแบบนี้ต้องเป็นคนสติไม่ดีจริงๆนะหรือว่าคนเกิดจะบ้าแล้วที่จะพูดออกไปอย่างนั้นอ่ะก็อยากบอกก็ได้พูดเหรอเฮ้ยที่มึงฝันเป็นจริงวะอย่างนั้นทำไมไม่ได้แล้วมึงรู้สึกยังไงว่าแบบเฮ้ยทำไมเมียกูมันแม่นจังวะอะไรเงี้ยก็กูบอกไปแล้วกูไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกอะไรเนี่ยตั้งใจเหรอไอ้เอกคุณอาการไอ้เอกคุณเอกโอ้แตบไข่ไอ้แตบทั้งข้างแตบไข่เฉยๆยังไม่หายอ๋อแตบไข่โอ้ยเฉยแซ่บใครไม่ได้นึกถึงร้านไม่ถึงคือที่อุบลก็คือจบไปมันจบมาแต่ข้างล่างก็ด้วยแล้วมันมาตรงนี้อีกอันนี้การท้าความมาถึงเรื่องความท้าความก่อนความฝันครั้งที่แล้วเนี่ยจังก็ฝันแบบนี้พอครั้งนี้มันมากลับมาอีกใช้เวลากี่วันจากวันนั้นถึงวันนี้ประมาณ3วัน3วันแต่อันนั้นคือกี่วันอันที่อุบลประมาณอาทิตย์นึง3วันนี่เท่ากับเลย4วันต้องกักตัวละแล้วสองสามวันนี้ไปเล่นเล้าด้วยไอ้เชี่ยแล้วดิฉันสั่งว่าอะไรรู้ป่ะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดอย่าถ่ายรูปกับใครพอไปถามน้องพี่แจ๊ถ่ายรูปป่ะถ่ายอ้าวแล้วที่พูดไปหูมึงไม่มีอะไรเลยที่คุณถ่ายกับพี่อาต้องรอส่งให้ผมกำลังเดินกลับเดินไหนแล้วมันคุณอะไรในเมื่อกูบอกแล้วว่าเฮ้ยมันคุณระวังหน่อยผมฉีดวัคซีนมาผมเจ็บคุณเจ็บแค่ตรงแขนคุณเคยทำให้เขาเจ็บปวดทั้งใจอ่ะคุณเคยคิดถึงไหมอะไรกับผู้หญิงไม่เข้าใจขอบผู้หญิงเขาเข้ามาถ่ายผู้ชายมาบอกไปสิว่ามันอยู่ในช่วงโควิดบอกไปแล้วบนเวทีนี้ไม่ยุ่งอะไรเลยแต่หลังเวทีไม่มี
ก็ระหว่างเดินมาผู้ชายเขาก็มาถ่ายก็แล้วเขาถ่ายใส่แมสแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ออกเลยคุณก็รู้อยู่ว่าครอบครัวเรามีเด็กโทษนะไอ้วันที่ไปอุบลเนี่ยมันเป็นอะไรเป็นเล้าหรือเป็นอะไรเป็นเล้าเป็นแบบฟิลแบบเป็นร้านอาหารมีเด็กเอนเตอร์เทนชงเล้าไอ้ที่ผ่านมาที่ไม่กี่วันนี้ผมไม่เล่นร้านเลยเล้ารู้สึกว่าตอนนั้นผมปิดตาร้องเพลงที่มึงเสียงปิดตาแล้วคือเราขอความร่วมมือถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่ช่วงโควิดอ่ะเราถ่ายรูปอยู่แล้วให้อยู่แล้วคุณแจ๊ดให้อยู่แล้วใช่คุณแจ๊ดเฟรนลี่เออจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าแจ๊ดเฮ้ยไม่ถ่ายพี่แจ๊ดไม่ใช่เออไม่ใช่นะไม่ใช่จริงจริงพี่แจ๊ดคนเฟรนลี่ผมนี่อยากเฟรนลี่แต่จะขาดได้ทุกที่ด้วยใช่ทุกที่เอาเราเป็นตลกอ่ะเราแบบนุ่มนุ่มไม่ชอบแข็งแข็งรู้หมดแข็งแข็งคืออะไรอ่ะเขาฟังสิมึงเป็นมารยาทพิธีกรเขาก็ทำแข่งด้วยเหรอแข่งคืออะไรอ่ะเตรียมที่ไหนอ่ะ800เอาอะไรเยอะแยะใครจ่าย800อ่ะเราจ่ายเองหรือเขาจ่ายไอ้ที่มึงเอาไอ้เทปเนี่ยคือเอามึงจะเอาเสพสมความสุขของพวกมึงในความสุขของกูอยากรู้ไงว่า800อ่ะเงินใครไม่เดี๋ยวก็จ่ายแต่กูรู้ว่ามึงให้ไอ้เจมาขับรถไปซื้อถุงยางกูรู้แค่นี้เดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมมีตัวละครเพิ่มแล้วคุณผู้ชมค่อยๆทำความเข้าใจเจมขับรถไปซื้อถุงไซอะไรใช้ไซอะไรมันก็ตามปกติแหละตามปกติเราใช้เจมซื้ออยู่แล้วใช่วันนั้นไอ้เจมซวยไอ้บูมเขาทะเลาะกับเมียเขาก็เลยไม่ได้มาขับรถไอ้เจมก็จะได้รับหน้าที่นั้นแทนอ๋อคือเจมก็ได้หน้าที่กับเส้นหนุกยาแทนใช่แล้วไอ้เจมก็กลัวแล้วไปนอนอยู่ในปั๊มทำไมคุณใจเฉื่อยใจดำไหมเขาไปนอนในห้องกับคุณนะมึงบ้าป่ะมึงไม่พูดโรคจิตเอ้าคุณเข้าไปทำอะไรอ่ะฮะกูก็ไปเปลี่ยนแม็กมาให้สัตว์คุณชมเอ็นเตอร์เทนดิให้ใจ800คือเงินของใครกูอยากรู้ได้ไหมตอนจำไม่ได้ถ้าเขาพูดเรื่องราวทั้งหมดคุณจะไม่เครียดไม่เครียดไม่เครียดเลยแต่ว่าเขาไม่กลัวเครียดไม่จะเพิ่งรู้เนี่ยผ่านมาปีนึงแล้วเพิ่งรู้ว่าเอาเงิน800ไปจ่ายด้วยแม้ค่าห้องโอ้โหดูสิ800กูจ่ายค่าห้องได้คือไม่มีปัญญาจ่ายค่าเสื้อผ้าทางไอ้กลับมานั่งให้เสียชื่อเสียงเลยนั้นเพราะว่าทำไมดิฉันรู้ทุกเรื่องเพราะว่าไอ้เจมเนี่ยนะมันกลับบ้านเช้าพร้อมพี่แจ๊ใช่ไหมแล้วเจมเนี่ยแม่ดิฉันเนี่ยเป็นคนดูแลครอบครัวเขาอยู่แม่ดิฉันก็เลยเรียกไอ้เจมเนี่ยเข้าเฝ้าตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็เลยได้ความจริงทั้งรู้ทั้งหมดคุณได้ฟังเพลงนี้คุณรู้สึกยังไงจักตายจักตายจักตายถามนะพอไม่ตอบนะดิฉันก็พูดความจริงไปอันนี้ถูกไหมถูกอันนี้ถูกไหมถูกแต่พูดไม่พูดไงคือดื้อดื้อแบบกะว่าเอาหัวชนฝาในเมื่อกูไม่ตอบเลยอย่างเงี้ยไม่หรอกผมว่าไอ้สิ่งนั้นอันนี้ไม่ได้เข้าข้างแจนะมึงไม่ได้เข้าข้างกูแต่แรกอยู่แล้วมึงไม่ได้เข้าข้างกูแต่แรกด้วยความเป็นผู้ชายผมเข้าใจวันที่เรากระทำความผิดโดยที่เมียรู้แล้วเนี่ยถ้าพูดไปมันจะยิ่งทำให้เมียเสียใจไม่แต่หนูอ่ะบอกให้โอกาสว่าพูดความจริงให้ให้โอกาสเขาไหมใช่เออคุณให้โอกาสแต่คุณไม่พูดนะแล้วพูดไม่หมดถ้าว่าสิ่งที่ผมเคยทำเหมือนผมก็มันยังไงคุณคุณพูดไปอ่ะมันยังไงอ่ะคุณรู้สึกยังไงตอนนั้นคุณขับรถสวนกันกับเมียคุณเมียไม่ถามว่าถ้าพี่พูดไปอ่ะยูถ้าป้าพูดแล้วยูเสียใจรับได้ปะล่ะแล้วคุณจะทำไมถามว่าบางทีอ่ะเกิดความรู้สึกแบบเฮ้ยอยากไปขนองไปจริงแล้วทำไมเขาโทรหาคุณแล้วคุณไม่รับตอนนั้นผมไม่กล้ารับเพราะผมอยู่ผู้หญิงถ้ารับไปไปซะเขาจะทำอะไรบ้าบอก็นั่นแหละก็นั่นแหละอะไรก็วันนั้นนะบอกแล้วว่าแจ๊ดพูดความจริงมาให้หมดเพราะว่าเราจะไปต่อด้วยกันเนี่ยจะต้องไม่มีอะไรค้างคาแล้วจังก็จะทิ้งทุกอย่างเอาไว้ไม่ใช่อภัยใช่คือเลยถามว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นอีกอภัยได้ไหมไม่อ้าวในเมื่อไม่เรื่องราวที่คุณฝันมันเกิดอะไรขึ้นว่าคือดิฉันน่ะนอนก็ช่วงเนี้ยลูกก็จะมานอนด้วยฟังก่อนนะคุณผู้ชมพอที่แจงจะเล่าผู้ชายคนนี้เพิ่งไปเล่นเล้ามาคือเชอร์เบตซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ใกล้เคียงกับที่ผ่านมามากใช่แล้วคืนนี้ที่เราถ่ายอยู่เขาต้องไปเล่นอีกไปเล่นอีกผมไม่รู้ว่าสมที่นี้นะชะตาไหนขึ้นนี่แล้วเข้าใจยังว่าเพิ่งฝันน่ะแล้วเวลาจังฝันน่ะเราอ่ะรู้สึกมีเซนจังมีองค์อันนี้จริงๆผมว่าผู้หญิงคนนี้มีองค์ไม่ผมไม่รู้ว่าเป็นองค์แม่ไหนนู่นนั่นแต่ผมว่ามีบาปเป็นคนมีบาปครับชาติปางก่อนอ่ะเรา2คนเนี่ยตกในที่นั่งเดียวกันเลยนะมีเรา2คนมีองค์นี่เรื่องจริงครับจับได้กันตลอดอันนี้เรื่องจริงจริงๆนะถ้าเกิดสมมุติว่าแบบวันนึงนะลองแข่งกันปีนต้นงิ้วนะอุ้ย
พี่บอกเลยใครมาตอบผมมันรู้สบายเลยผมบอกเลยถ้าคนเราชีวิตอยากร้อนแรงกระทะทองแดงแม่ค่าเครื่องครัวผมบอกคุณแจงคุณถามว่าไงคือดิฉันน่ะฝันว่าเขาเนี่ยกำลังจะทำอะไรกับผู้หญิงคนนึงแล้วดิฉันน่ะเปิดประตูเข้าไปเห็นพอดีแล้วดิฉันก็ถามว่าทำอย่างนี้ทำไมแล้วเขาก็แบบทำท่าไม่สนใจอ่ะแล้วเหมือนกับแบบจะไปกับผู้หญิงคนนั้นอ่ะแล้วเราก็รู้สึกแบบร้องไห้เลยอ่ะแล้วเราก็แบบตื่นขึ้นมาแล้วเราก็พิมพ์เลยว่ากูฝันว่ามึงเป็นแบบนี้นะฝันเหมือนจริงมากซึ่งมันเหมือนกับปีที่แล้วที่ฝันแบบเนี้ยใช่แล้วช่วงนี้นะเขานะไม่ร้อนเดี๋ยวรัตนาขอกอดค่ะช่วงนี้นะเขาอ่ะชอบไปอยู่ในห้องแล้วมือถือจะติดตัวตลอดแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรชอบนั่งชาร์จทั้งที่ชาร์จหัวเตียงก็มีเอาที่ชาร์จลงไปชาร์จข้างล่างแล้วก็นั่งคุยนู่นคุยนี่แล้วมือถือจะเป็นความลับมากแล้วนะเข้าไปดูผู้หญิงทุกคนบางทีเราอ่ะคิดว่านะเราเนี่ยเข้าใจผู้ชายมากที่สุดแล้วไม่ยุ่งไม่จับไม่โวยวายไม่อะไรทั้งสิ้นคุณคิดดูนะดิฉันจับได้ว่าเขาอ่ะฟอลโล่ผู้หญิงแม้ทั้งที่รู้จักหรือไม่รู้จักที่ใส่ชุดว่ายน้ำเขาทำท่าโมโหใส่ดิฉันที่ญี่ปุ่นแล้วทำท่าลุกแต่จากนี้มันขึ้นมาเองจริงไอตอนญี่ปุ่นอ่ะใช่แต่ตอนเห็นไหมสุดท้ายไม่เพิ่งมายอมรับแต่ทีเนี้ยอ่ะมาฝันครั้งนี้แล้วดิฉันก็คิดว่าเนี่ยกูเหมือนครั้งที่แล้วเลยกูมีแววแต่ผมอ่ะยืนยันที่เฮ้ยไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นคิดไปเองแล้วก็เลยโพสต์ลง Instagram ทำไมผู้บริสุทธิ์แบบผมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยแล้วครั้งที่แล้วที่เขาฝันอะไรเงี้ยคุณเคยได้โพสต์ออกไปแบบนี้บ้างไหมเขาไม่ได้มาเป็นลายลักษณ์อักษรเขามาแบบพูดกับผมอย่างนี้ไม่การที่ฉันไม่พูดกับเขาเพราะอะไรรู้ไหมคะดิฉันจะมีหลักฐานถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกดิฉันสามารถฟ้องหย่าได้เลยทันทีเพราะดิฉันเคยพิมพ์ไปแล้วถ้าสมมติเรื่องราวที่เขาพูดวันนี้เกิดขึ้นภายอีกไม่กี่วันผมขอยืนยันว่าไม่มีถ้าคุณมาทำให้ไก่ตื่นแล้วไม่มีถ้าอย่างนั้นมันไม่มีแล้วไม่มีหรอเออวันนั้นมึงก็พวกกูอย่างนี้แหละแล้วทำไมถึงต้องไลน์ไปหาพี่หนุ่มเพราะอะไรเพราะว่าแจ๊บบอกว่าจะใช้ทนายตั้มหุ้ยเรื่องนี้มันใหญ่โทรไปแล้วกำลังมาวายอยู่คุยผมไม่รู้เรื่องใครทนายตั้มเอาใช้เรื่องอะไรอ่ะว่าถือครับถือกันไหนมาจะไปฟ้องทนายคุณพูดจริงพูดเล่นเหรอเรื่องจริงจริงแต่ไอจีลุงจ๊อกๆที่บอกเรื่องนี้ต้องถึงทนายตั้มผมก็เล่นไปนะแต่ผมอยากให้ทุกคนเห็นพฤติกรรมของเขาว่าทำไมก็ถึงต้องมาโดยที่เรื่องอะไรไม่เกิดเออทำไมคุณต้องมาใส่ร้ายเขาอย่าไปเอาหนังภาคแรกมาปนกับภาคสองไอภาคสองนี่พระเอกรักเมียพระเอกตายหือไม่ตายไม่ตายทำไมมึงเวลาพูดเรื่องแบบอย่างเงี้ยมึงเบาแบบมึงเงียบมึงไม่ใช่พูดแบบโอ้โหแล้วผมเอาแบบโอ้โหสุดยอดไปเลยอย่างนั้นเหรอแล้วผมถามอันนี้ได้ไหมได้ไหมอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมไม่ใช่จะให้พูดอย่างนี้เหรอไม่เพราะว่าถ้าเกิดไม่สุดยอดเนี่ยอีแจ๊ดไม่ตามลงมาหรอกผมถามเลยไอสัตว์เมื่อไหร่เมมกล้องจะหมดนี่ผมถามนะดีสุดยอดไหมเมื่อกี้โอ้โหสุดยอดมากไม่ใช่ผมพูดไม่ได้มันไม่ดีพูดได้สู้เมียไม่ได้สู้เมียไม่ได้แล้วคุณตามเอาซ้ำทำไมผมจะดูว่าเฮ้ยเขาสู้ไม่ได้จริงวะสับขันไหมไม่แล้วทีนี้อ่ะพอเขาจะไปฟ้องทนายตั้มอ่ะแต่ฉันดิวทนายตั้มรัดวงจรไว้ก่อนเอ้ากูก็ดิวเหมือนกันใช่ฉันถามเลยว่าทนายตั้มว่าขอให้คุณถูกต้องใช่ไหมไม่ดิฉันถามว่าคนบ้าเลยมานั่งเถียงตัวเองรั่วเลยดิฉันถามทนายตั้มว่าพี่จะช่วยใครทนายตั้มตอบว่าเอางี้แจงเดี๋ยวพี่ไปร่วมฟังด้วยดีกว่าโอเคเรื่องนี้หนูต้องถึงพี่หนุ่มหนูก็เลยทักไปหาพี่หนุ่มว่าหนูขอซื้อเวลาหน่อยได้ไหมเรื่องฝันนี่นะใช่คุณจริงยายอะเดี๋ยวผมว่ามันบ้าไปแล้วถ้าความฝันครั้งนี้อันนี้ถามเลยแบบลูกผู้ชายถ้ามันเกิดขึ้นมาจริงๆแจงทำไงผมบอกเขาที่หลังอย่าฝันนะผมจะไม่ให้ตอบเลยนะผมจะไม่ให้เขานอนเลยคุณเคยคิดไหมว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเขามาในรูปแบบในความฝันเออของผมมันมาเป็นผู้หญิงนะเจ้ากรรมนายเวรผมสมมติพี่ถามจริงถ้ามันเกิดเรื่องจริงขึ้นมาจะรับผิดชอบยังไงเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ผมจะไม่ผิดให้คำมั่นสัญญาคุณแจงเชิญครับไม่ต้องเขาเห็นการกระทำผมอยู่แล้วไม่ต้องเลยไม่วันนั้นเขาไม่เห็นการกระทำของคุณนะที่คุณจัดเต็มกราฟอ่ะไม่ใช่คือตอนนี้มันเขารู้ผมว่าเขารู้ในส่วนหนึ่งแล้วแล้วเขาอาจจะวัดใจผมอยู่ด้วยป่ะดูสิมันจะทำเหมือนที่ปากมันพูดหรือเปล่าคนเรามันไม่ยอมผิดทั้งสองหรอกไม่น่ามีอย่างแน่นอนใช่โดยที่ทุกวันนี้คือหายใจเข้าไปไงหายใจ
ไอ้เหี้ยแคนเซิลงานดีกว่าพวกมันมันไม่พร้อมหายใจเข้าก็แจงหายใจออกก็ปุณสาโอเคมั้ยพี่แจงกูว่ามีอะไรแน่ๆเลยไม่มีจะเอาโทรศัพท์ไปเช็คจะตามไปไหนได้เลยไปดูกล้องวงจรปิดไปดูได้เลยได้หมดโทรถามที่ร้านแล้วนี่คุณยาวรถบ้านออกใช่ใช่ก็ร้อยวันพันปีมันบอกว่าอะไรมันไม่เคยเอารถบ้านออกเลยนะเออทำไมเอารถบ้านออกเพราะอะไรก็พร้อมนอนไงจ่ายในรถแล้วแหละอ่ะวางใจมึงนั่งเออมึงก็คิดกูเป็นอกุศลน่ะกูไม่ได้คอนเสิร์ตอืมแล้วเอารถบ้านไปจอดหลังเวทีมันไม่มีอ๋อก็คือเรียกมากระหน่ำบนรถกูก็พูดว่าไม่มีหลังเวทีมึงมาออกกระหน่ำบนรถหลังเวทีไม่มีเอ้ารถเบนซ์คุณก็ได้นี่ไม่แบบมันไม่ส่วนตัวผมก็ก่อนขึ้นผมก็ต้องดื่มก่อนไงดื่มบนรถคันไหนก็ได้จริงๆถ้าคุณดื่มไม่งั้นดิฉันถามนิดนึงสิไอ้รถตู้คันนั้นน่ะคุณก็รู้ว่าไอ้ฝั่งที่นั่งฝั่งซ้ายเนี่ยดิฉันนั่งอยู่การที่คุณเอาผู้หญิงคนนั้นมานั่งคุณรู้สึกไหมว่าแบบเอ้ยนั่งทับที่ไหนไม่ผมรู้สึกผมก็ทำบ่อยฮะผมไม่ได้ถามคุณอ๋อดูถามผมผ้ารองแล้วอ๋อนั่นคือเอาผ้ารองเฮ้ยถ้าคุณมีสติคุณผ้ารองอ่ะใช่แต่คุณบอกคุณเมาเมาแหละแต่ผมเป็นคนเมามีสติอ้าวแล้วทำไมคุณไม่ตื่นอ่ะทำไมตีสี่เขาไปเคาะห้องเพราะผมมีความรู้ผมมีสติผมก็เติมเข้าไปอีกให้ผมเมาไม่วันนั้นคุณง่วงคุณเลยหลับยาวถึง8โมงเขาไปเคาะประตูแล้วว่าตีสี่แล้วเธอต้องตื่นแล้วนะคุณเปิดห้องดื่มแล้วคุณก็หลับไปเลยไม่มีอะไรโดยไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรแค่บอกว่าไม่ต้องมาอะไรแล้วนะอ๋อคือพูดเคลียร์ก็ถุงยางให้ใครไปเซฟเพื่ออะไรตอนนั้นไอ้สัตว์อย่างนี้ไม่ได้อ่ะนี่ตอบไม่ถูกอ่ะไอ้อันนี้มอบเลยผู้ชมยังไงคำว่าผัวเมียมันอยู่ด้วยกันแล้วครับถ้าเลิกกันไปง่ายมากแต่ถ้ามีคนไม่มันคือความฝันผู้ชมก็คือพี่แจงฝันดูซิว่าจากนี้ไปมันจะเกิดเหตุการณ์ผมว่าคงไม่เกิดแน่นอนเพราะตอนนี้มันไม่เกิดอยู่แล้วแหละถ้าเกิดก็เดี๋ยวก็มานั่งกันอีกแหละไม่นั่งแล้วยาขอบคุณความรักครับขอบคุณใช่การขอบคุณที่มาสร้างความร้าวฉานในบ้านผมขอบคุณจริงครับยังไงผมก็จะติดตามความรักของคุณคู่ของคุณไปตลอดคือเสือก็แหละเอาง่ายไม่ใช่พร้อมที่จะเข้ามาซัพพอร์ตน่ารักคุณผู้ชมคุณให้ต่อให้เขาทะเลาะยังไงแล้วแต่ก็ยังทะเลาะกันไว้ครับขอบคุณครับขอบคุณความน่ารักนะขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณที่คุณแจ๊สทำให้ภรรยาได้มีรอยยิ้มนะฮะค่ำคืนนี้เดี๋ยวค่ำคืนคุณบอลต้องไปละคุณบอลเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะเพราะว่าดิฉันจะพาเขาไปทำหมันจริงปะเนี่ยจริงเพราะว่าตอนนั้นอ่ะดิฉันถามว่าแจ๊สทำเลยเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เขาทำหมันเนี่ยเขาไปมีอะไรกับผู้หญิงเนี่ยเขาไม่สามารถมีลูกได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไปมีลูกกับคนอื่นต้องรับผิดชอบลูกอีกเฮ้ยถือว่าโอเคนะใช่พอทำเสร็จเบี้ยอะไรกับใครก็ได้แล้วคิดอะไรคิดอยู่วะเขาทำกันทำไมเรื่องราวตอนนี้ผมว่าคงไม่ได้มีอะไรมาเงี้ยหรือว่ามานั่งโหนอีกต่อไปคุณแจ๊สไม่งั้นมันจะหายไปนานคุณแจ๊ช่วยทำฝันคุณแจ๊ให้เป็นจริงได้ไหมไม่แต่ถ้ามันมีเรื่องมาน่าคุยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่มีอะไรมาคุยต่ออ่ะวันนี้ผมก็สวยลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณคุณแจ๊ด้วยนะครับผมขอบคุณครับติดตามผมก็สวยได้ทางช่องไอ้แจ๊คุณแจ๊กับเรื่องราวครอบครัวนี้เท่านั้นถ้าคุณเห็นผมก็สวยไปที่อื่นผมจะฟ้องตามมาตรา717ครับ724แล้วก็แค่นี้พอมาทันเดียวพอมาทันเดียวพอนะครับเพราะมันอยู่ในมาตรานั้นมาตรานี้นะฮะครับอ่ะวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับผมครับครับผมอ่ะแล้วใครอยากดูเรื่องราวของ อุบลนะครับผมที่เยอะกว่านี้ก็ไปดูที่ช่องจ็อกเกอร์แฟมิลี่นะครับผมชำแหละโซเชียลแจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กพดุงทรงแสงเยลโล่เชิญยิ้มแจ๊สชวนชื่นแจ๊สชวนชื่นแล้วก็ในวงการเสื้อผ้าล่ะเครดิตบอยแต่ส่วนใครอยากให้ผมเป็นพิธีกรในโหนกระสวยบ้างแล้วก็สัมภาษณ์คุณบอลบ้างนะครับผมอะไรฮะเรื่องที่เหมือนฟิลเดียวที่คุณทำกับผมนั่นแหละติดตามฮะติดตามกันนะครับผมเดี๋ยวไปผมต้องรีบอาบน้ำเปลี่ยนทำไมขอดูหน่อยดูได้เลยอ่ะดูได้เลยไม่มีผมไม่ได้ถ่ายเนี่ยทีนี้มันก็จะใหญ่จริงเอาเดี๋ยวมึงเล่นแล้วมึงก็ต้องรับผิดชอบเขาแก้ไม่พี่แก้
ไม่มีจริงเอาไม้ดูไปถามได้เลยอัพลงไอจีก็ได้ใครไม่พี่กะให้เล่นเล่นให้ใจเล่นหน้าอะไรมีพี่บอลนะลูกไม่พี่กะไม่มีไม่มีไม่มีพี่บอลมีมึงก็รู้ว่าเขาทำอย่างนี้คือเขาแกล้งไม่พี่กะให้ใจเล่นหน้าไงมึงไอ้เหี้ยอะไรกะกะให้มันด่าพี่ไงพี่บอลนะถ้าเรื่องจริงอ่ะเขาจะไม่มาทำอย่างนี้หรอกมึงก็รู้นิสัยเขาก็กูรู้ไงว่าในมือถือเขามีเยอะมีของเขาเมียเขายังไม่ได้จับเลยมือถืออ่ะไปดูอะไรดูได้เลยมันไม่มีไม่มีอะไรเพราะพ่อพี่น่ารักเองพี่ถึงได้เป็นแบบนี้ที่ทำไปมันเพลินตัวเพราะด้วยอารมณ์ตัวเอง